มีวัดอะไรผมจากวัดราชาธิวาสครับส่วนสามเณรมาจากวัดบวรนิเวศฮะสามเณรมาจากวัดบวรนิเวศนี่วัดราชาธิวาสเย็นเย็นวันนี้รู้สึกเย็นเย็น25ทางอุดรด้วยองค์คลิป2หรือว่างั้นนะคือวัดป่าบางกากด้วยองค์คลิป2องศาด้วยมันก็กรรมยาคลิป2คลิป3คลิป1เป็นกรรมยาของหน้าหนาวทุกปีมันก็เป็นอย่างนั้นส่วนคือองค์พิเศษก็198นี่เป็นพิเศษส่วนมากมันก็อยู่ในเนี่ย12 13อยู่ในย่านนี้ก่อนมันคือมันไม่มีประโยชน์สำหรับเราที่อยู่ในป่าในขวางไม่มีประโยชน์เอายันกันบางคืนนอนไม่หลับเลยตลอดรุ่งไม่หลับแสดงว่าหนาวมากอยู่แต่ว่าเราไม่เคยเอาผ้าห่มไปด้วยไม่เอามีกีวรหลังคาติดพับครึ่งซ้อนกันนอนให้โซนั้นนอนไม่หลับก็ไม่หลับเราไม่เคยเอาผ้าห่มไปด้วยไปไหนไม่เอาต้องดักกันตลอดนะนี่นักภาวนาต้องมีการดักตลอดดักตลอดถ้าให้เป็นไปกรรมนะโอ้ยไม่ได้ชื่อมันคลองตัวมีแต่ความอ่อนแอท้อแท้ต้องดักอยู่ตลอดอ่ะสำหรับเรามันนิสัยวาสนาหยาบมันต้องใช้การทรมานอยู่อย่างนี้ตลอดนะผมไปเที่ยวที่ไหนผ้าห่มไม่เคยมีติดตัวไม่เคยมีผ้าสังฆาจีวรผ้าครึ่งนอนเท่านั้นนอนได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่นอนก็ไม่ได้ตลอดรุ่งไม่หลับก็ไม่หลับคือจะหาผ้าห่มมาห่มไม่มีสำหรับเราดักอยู่ตลอดโอ้ยผ่านป่าเว้ยถ้าเราจะรวมหน้าที่การงานความหนักในชีวิตของเราแล้วนี่งานนักบวชหนักมากทีเดียวแต่หนักในระยะที่ฟัดกับกิเลสนะและออกจากนั้นแล้วมันก็ไม่หนักกิเลสเท่านั้นพาให้หนักคือพาให้สู้กิเลสเบาบางไปเท่าไหร่มันยิ่งหนักนะความเพียรไม่ใช่ว่ากิเลสเบาบางไปความเพียรจะเบาไม่ได้เบานะเวลาล้มคุกล้มลุกคุกคลานนี่ก็ฝึกทรมานไปอีกอย่างหนึ่ง แล้วยังคาดหมายตัวเองผิดไปคือเวลาล้มลุกคุกคลานลำบากลำบนทุกไถไปมาจิตก็ดื้อก็ด้านคึกขนองทุกแบบทุกฉบับนี่ความเพียรสติไม่ทันมันเสียเปรียบมันอยู่เรื่อยๆให้ได้พูดปลอบโยนตัวเอง
เออเวลามันลำบากลำบนยังไม่มีทุนมีรอนอย่างนี้ก็ทนเอาซะก่อนว่างั้นเวลามีทุนมีรอนมีกำลังวังชาแล้วมันจะค่อยสบายไปสบายไปนี่พูดปลอบโยนตนเองด้วยความคาดคะเนเอาไม่ใช่ความจริงนะก็ถูไทยไปแบบหนึ่งปลอบโยนใจตัวเองไปแบบหนึ่งแต่ความมุ่งมั่นมันรุนแรงอยู่แล้วก็ต้องปลอบโยนไปอีกแบบหนึ่งเพื่อเสริมความมุ่งมั่นให้มีกำลังมากขึ้นมีเวลาหนักเข้าหนักเข้านั่นแหละกิเลสมันก็อ่อนถ้าความเพียรหนักสติสำคัญมากนะความเพียรขึ้นอยู่กับสติใครสติดีนี่นักภาวนาในวงกรรมฐานท่านปฏิบัติกันอย่างนั้นสติเป็นพื้นฐานเลยเจ้าเผลอสติไปปั๊บนี่ขาดความเพียรแล้วนั่นสติต้องวางเป็นพื้นฐานไว้เสมอกิเลสจะออกลำบากอยู่นะถ้าสติดีอยู่แล้วกิเลสจะไม่ขึ้นกับสังขารความคิดความปรุงสติดีอยู่แล้วก็ค่อยแน่นหนามันคงความสงบก็ค่อยมี แล้วก็ปลอบโยนตนเองไปเวลาลำบากมากกิเลสมันรุนแรงนี่สติเอาไว้ไม่อยู่นะตั้งภาพล้มผอยจนงงในตัวเองนี่แหละเวลากระแสของกิเลสมันรุนแรงนี่หมายถึงนักภาวนา เพื่อกากิเลสให้สิ้นซากไปจากใจจึงต้องใช้วิธีนี้ใช้วิธีอื่นไม่ได้นะสำหรับประชาชนนี่เขามีศีลมีธรรมระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆเขาก็เป็นมงคลของเขาเป็นสำหรับพระมงคลของพระคือความสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานเนี่ยมันต่างกันตรงนี้นะทีนี้เมื่อมีความมุ่งมั่นอันสูงส่งขนาดนั้นแล้วความเพียรจะมาอ่อนแอท้อแท้เข้ากันไม่ได้ความเพียรมันต้องหนักแน่นมันก็ไปที่ไหนหนักแน่นมันก็มาอยู่ที่สติการตั้งสติระวังตัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านถึงชอบไปอยู่องค์เดียวไปอยู่ในป่าลึกๆคือไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยก็มีแต่ต้นไม้ใบหญ้ามีสัตว์มีอะไรเขาก็อยู่ตามภาษาเขาสำหรับเราเองนี่คอยดูเรื่องของจิตมันคึกมันขนองสติเป็นตัวควบคุมถ้าสติไม่ดีความคึกความขนองมันก็กำเริบไปได้ถ้าสติดีความคึกความขนองมันจะออกจากสังขารมันก็ปรุงไม่ได้จิตใจก็ตั้งรากตั้งฐานเป็นความสงบร่มเย็นท่านเรียกว่าสมถะธรรม คือความสงบใจในเบื้องต้นจากนั้นความเพียรไม่ถอยก็ก้าวเข้าสู่ความแน่นหนามั่นคงคือสงบแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจไม่วอกแวกคลอนแคลนแน่นปึงอยู่ตลอดเวลานั่นท่านเรียกว่าสมาธิ ฝึกกันไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยแล้วผู้มุ่งต่อมรรคผลนิพพานนั้นแหละเป็นผู้ต้องใช้กำลังวังชาศรัทธาความเพียรความอุตสาห์พยายามทุ่มกันลงจะทำอ่อนแอท้อแท้นี้ไม่ได้ไม่ทันกันกับกิเลสซึ่งตัวมันผาดโผนอยู่พอแล้วมันผาดโผนบนหัวใจสัตว์โลกในหัวใจของเราก็เช่นเดียวกันมากี่กับกี่กันทีนี้เวลาจะเอามันลงให้อยู่ใต้อำนาจนี้มันต้องเอากันอย่างรุนแรง วิธีการใดที่จะเป็นประโยชน์แก่การภาวนาจิตใจเพื่อที่จะได้สงบร่มเย็นต้องได้ใช้วิธีนั้นให้มากทีเดียวปลอบโยนทนเองก็ปลอบความมุ่งมั่นเพื่อมรรคผลนิพพานก็รุนแรงการปลอบโยนก็ต้องปลอบโยนเอา
เวลามันลำบากลำบนอย่างนี้ยังตั้งหลักตั้งฐานไม่ได้ก็ทนเอาเสียก่อนต่อไปเมื่อมีค่อยมีรากมีฐานขึ้นเป็นลำดับแล้วจะค่อยเป็นค่อยไปจะค่อยสะดวกราบลื่นไปเรื่อยๆงานหนักๆอย่างนี้ก็จะค่อยเบาลงนี่ความคาดความคิดมันก็คาดไปปลอบโยนจิตใจไปเรื่อยๆ ความเพียรก็หนุนเข้าไปที่เราว่าอย่างนี้ว่าจิตใจมีความสงบร่มเย็นไปในกำลังทางด้านจิตใจไปแล้วความเพียรจะเบาลงหรือว่าภาระทั้งหลายจะเบาลงนี้เป็นความคาดคิดต่างหากนะไม่ได้เข้าสู่ความจริงได้เลยแต่เวลาจิตใจมีรากมีฐานมีความสงบร่มเย็นมีความแผ่วพราวภายในใจแล้วที่นี้งานยิ่งหนักขึ้นนะนี่คือความจริงงานยิ่งหนักขึ้นทุกวันคืองานความสนใจความอุตสาห์พยายามความซอกแซกซิกแซกด้วยสติปัญญาหนักเข้าทีนี้งานมันก็ยิ่งหนักซึ่งเราคาดเอาไว้ว่าพอได้กำลังวังชาแล้วจิตใจจะค่อย สะดวกสบายเบาไปจนกระทั่งกิเลสสิ้นไปอย่างนี่เป็นความคาดความต้นเดาความจริงไม่เป็นอย่างนั้นเวลาจิตมีหลักมีเกณฑ์ของมากเขาเท่าไหร่กำลังวังชาศรัทธาความเพียรความมุ่งมั่นยิ่งหนักเข้าทุกอย่างยิ่งหนักทีนี้งานมันก็หนักขึ้นยิ่งเข้าขั้นปัญญาปัญญาพิจารณาคำว่าปัญญาของเจ้าผู้ไม่โดยปฏิบัติจะไม่เข้าใจนี่ในวงกรรมฐานท่านใช้กันเพื่อลือภพลือชาติถึงมรรคผลนิพพานท่านใช้กันอย่างนี้ท่านใช้ด้วยการพิจารณาธาตุขันธ์พอจิตมีความสงบบ้างแยกธาตุแยกขันธ์แยกเขาแยกเราแยกหญิงแยกชายแยกสัตว์แยกบุคคลแล้วก็เข้าในตัวของเราตั้งแต่เจสาโรมานะขาทันตาตะโจเรานี่เป็นเครื่องหลอกตา ของคนโง่นี่กิเลสมันหลอกอันนั้นก็สวยอันนี้ก็งามมีแต่ความสวยของงามก็เพิ่มกิเลสเข้าไปที่นี่ทางด้านปัญญาท่านแยกแยะพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงทั้งภายนอกภายในดูตั้งแต่ผมชะทุกวันล้างทุกวันร่างกายของเรานี้ของจะเครื่องนุ่งห่มใช้สอยที่อยู่ที่อาศัยจะสะอาดสะอ้านขนาดไหนก็ตามถ้าลงร่างกายตัวอสุภะอยู่พังตัวสกปรกโสมมได้ไปเกี่ยวข้องแล้วมันจะสกปรกไปตามๆกันบ้านเรือนต้องเช็ดต้องถูต้องชะต้องล้างร่างกายก็ต้องชำระล้างอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้คิดกันว่าเราชำระล้างของสกปรกใครก็ว่ามีมุ่งไปแต่ว่าความสะอาดให้หลอกตาให้กิเลสหลอกตาไปเรื่อยๆทีนี้ทาง ผู้ที่จะให้หลุดพ้นจากทุกข์ท่านย้อนกลับลูกศรท่านพิจารณาสิ่งเหล่านี้เพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกมันสกปรกหมดทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังขึ้นไปแล้วตั้งแต่ผิวหนังมันก็ยังมีขี้เหงื่อขี้ใครพิจารณาเข้าไปในส่วนร่างกายจากหนังเข้าไปเยิ้มไปด้วยบุพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองของสกปรกโสมมเต็มไปในร่างกายนี้หมดนั่นนี่ละปัญญาเข้าสอดเข้าแทรกเพื่อจะถอดถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นสำคัญตนผิดแล้วเพิ่มพูนกิเลสภาระอันหนักให้มากเข้าพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาท่านบอกว่านี่เวลาออกทางด้านปัญญาจิตมีความสงบจิตย่อมอิ่มอารมณ์ไม่อยากคิดเรื่องนั้นตรุงเรื่องนี้แล้วนำเข้าสู่ปัญญาพิจารณาปัญญาตั้งแต่ผมขนและฟันหนังเข้าไปเรื่อยกระดูกตับไตไส้พุงอาหารเก่าอาหารใหม่ในบุคคลแต่ละคนละคนก็คือส้วมคือฐานไม่มีผิดอะไรกับที่เรา
ให้ชื่อให้นามว่าส้วมว่าฐานอยู่ตามบ้านตามเรือนอันนี้เป็นส้วมเป็นฐานมันทั้งอยู่ปกติทั้งเคลื่อนที่ไหววันไหวไปไหนมาไหนส้วมฐานอันนี้มันไหวของมันอยู่ตลอดเวลาเวลาไปเกี่ยวข้องกับอะไรสิ่งนั้นต้องสกปรกโสมมต้องทาต้องล้างเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มใช้สอยเวลานำมาทีแรกสะอาดพอมานุ่งห่มไม่ได้กี่วันกี่เวลาแล้วสกปรกต้องทาต้องล้างซักต้องฟอกนี่นี่แหละปัญญาพิจารณาดูสิ่งเหล่านี้เข้าไปเพราะร่างกายเป็นของสกปรกอยู่แล้วอะไรจะสะอาดเท่าไรมานี่ต้องมาสกปรกด้วยกันบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยร่างกายเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ค้าข้าวกับสิ่งใดสิ่งนั้นจะกลายเป็นของสกปรกขึ้นมาต้องชะต้องล้างต้องเช็ดต้องถูนี่นั่นแหละท่านพิจารณาทางด้านปัญญาเข้ามาในร่างกายเอาตัวร่างกายนี่คือส้วมเคลื่อนที่นั่นส้วมเคลื่อนที่ไปไหนมันก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาก็คือส้วมเคลื่อนที่ภายในเต็มไปด้วยของสกปรกโสมมเนี่ยท่านจะรื้อถอนสิ่งเหล่านี้ออกอุปทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นกิเลสตัวสำคัญ มันก็ถอนตัวออกมาถอนตัวออกมาพิจารณาร่างกายมีความ ละเอียดละออเข้าเท่าไหร่สติปัญญายิ่งคล่องตัวคล่องตัวเข้าไปนี่แหละจะพูดถึงเรื่องการพิจารณาให้ฟังนักปฏิบัติถึงความพ้นทุกข์ท่านมีลำดับลำดาแห่งการดำเนินของท่านไม่ใช่อยู่กับข้าสำเร็จอรหันต์สำเร็จอรหันต์เวลาเทศหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ด้นเดาเกาหมัดเพราะเหลือมีแต่ใจสำคัญตนอยากให้เขา เขาลบนับถือชมเชยแล้วก็ปั้นเรื่องขึ้นมาจอมจอมปลอมปลอมออกมาเพราะหัวใจยังปลอมมันไม่บริสุทธิ์นี้ก็ตกลงเจ้าของก็ไม่ได้เรื่องสอนคนอื่นก็ไม่ได้เรื่องเมื่อพิจารณาตามหลักธรรมชาติที่ว่านี่แล้วได้เรื่องได้ราวเป็นลำดับเพราะเจ้าของได้เรื่องได้ราวได้หลักได้เกณฑ์มาจากการพิจารณานี้จนคล่องตัวชำนี้ชำนาญจนผ่านไปได้โดยลำดับเช่นร่างกายนี่เราจะเอาแต่ร่างกายนี้เป็นฐานก้าวเดินโดยถ่ายเดียวไม่ได้เมื่อถึงขั้นมันผ่านของมันร่างกายที่ว่าเป็นตัวสุภาสุพังเมื่อเป็นพิจารณารอบแล้วร่างกายนี้มันก็ปล่อยของมันคำว่าอสุภาสุพังนี่ไม่มีจิตผ่านไปแล้วนี่ทีนี้ก็เป็นนามธรรมร่างกายส่วนหยาบผ่านไปแล้วการพิจารณาว่าอสุภสุภังก็ไม่มีความหมายอะไรนี่แหละการพิจารณาผ่านไปอย่างนี้ พอจากนั้นก็เป็นนามธรรมมีอนิจจังทุกขังอนัตตาไปอย่างนั้นไม่มีคำว่าอสุภสุภังเพราะร่างกายนี่เป็นตัวอสุภสุภังพิจารณารอบหมดทุกสิ่งทุกอย่างถอดถอนตัวได้เรียบร้อยแล้วจากส่วนร่างกายนี้มันก็หมดปัญหาการพิจารณาร่างกายคำว่าอสุภะสุภังหมดปัญหาก้าวเข้าสู่นามธรรมคือความคิดความปรุงคิดดีคิดชั่วคิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็เป็นเรื่องสังขารเป็นเรื่องของกิเลสออกโดยนามธรรมไม่เป็นรูปเป็นกายอย่างนี้ไม่เอารูปกายเป็นหินรับปัญญาเพราะผ่านไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็พิจารณาแต่เรื่องเกิดเรื่องดับของสังขารเพราะร่างกายส่วนหยาบผ่านไปเรียบร้อยแล้วก็ยังเหลือนามธรรมความคิดความปรุงสัญญาสังขารวิญญาณมันคิดมันปรุงขึ้นจากใจคิดขึ้นมากน้อยคิดเพียงไรก็ดับไปสติปัญญายิ่งแหลมคมแยบออกรู้กันทันทีดับกันทันทีไม่เป็นรูปเป็นนามไม่เป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ว่าเป็นหญิงไม่เป็นหญิงเป็นชายไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวน่ากล้าเช่นเรากลัวเสือเวลาพิจารณาผ่านขั้นของรูปกายแล้วเสือคำว่าน่ากลัวก็ไม่มีนั่นละเป็นอย่างนั้นละท่านพิจารณาทางด้านปัญญาเพราะว่าเสือที่ปรุงแพบดับหมดจะเอาเสือมาจากไหนพอจะให้กล้าให้กลัวนี่มันดับไปด้วยคือจิตมันว่างเข้าไปว่างเข้าไป
บุคคลหญิงชายว่างไปหมดไม่มีคำว่าสวยว่างามไม่สวยไม่งามผ่านไปหมดทีนี้เวลาเราเห็นสัตว์ภายนอกมันก็เป็นแบบเดียวกันเช่นว่าเสือเป็นสัตว์ที่น่ากลัวเรามองดูเสือที่แรกมันก็แยกธาตุแยกขันธ์ของมันดังที่เคยสอนไว้แล้วในปฏิปทาของพระกรรมฐานเอามาเทียบเคียงกันนี่เป็นระยะนะพอเลยอย่างนี้แล้วมันก็หมดนะเห็นว่ากลัวเสือกลัวอะไรมันนี่กลัวตามันหรือตาเราก็มีไม่เห็นกลัวเนี่ยเอามาสอนกันสวนหมัดกันสวนหมัดกันเนี่ยกลัวเขี้ยวมันหรือเขี้ยวเราก็มีไม่เห็นกลัวไปกลัวอะไรเขี้ยวเสืออยู่ไกลๆเนี่ยกลัวหนังกลัวขนกลัวอะไรของเรามีสมบูรณ์หมดไม่เห็นกลัวไปกลัวอะไรน้องๆนานาเลยไล่ไปจนกระทั่งหมดตัวเสือกับตัวเรามันก็พอๆกันนั่นไม่เห็นมีอะไรแตกต่างกันมันมีครบสมบูรณ์เหมือนกันเทียบกันได้ทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ด้วยเหตุด้วยผลดังนั้นก็ซัดลงไปถึงหางเสือคนเรามีหางเสือไม่คนเราไม่มีหางเสือมีหางเอาจะติดเสือตรงนี้เหรอวะเป็นยังไงกลัวหางมันเหรอวะนั่นมันจะติดแล้วหน้าที่นะเอากลัวหางมันเลยไล่ไปกุ้งตรงไหนเสือมีเราก็มีเหมือนกันสู้กันได้ลบล้างกันได้พอไปถึงหางแล้วที่นี่เสือมีหางเราไม่มีหางนี่กลัวหางมันเหลือเลยเราไม่มีที่หางเราก็มีไม่กลัวมันพูดไม่ได้ที่จะติดเสือตรงนี้มันพลิกปั๊บนั่นน่ะปัญญามันกลัวหางมาเลยตั้งแต่ตัวมันเองมันยังไม่เห็นกลัวหางติดอยู่กับมันเราไปกลัวมันหาอะไรแน่มันแก้กันไปอย่างนั้นนี่ในขั้นพิจารณาเรื่องสัตว์เรื่องเสือที่น่ากลัวไม่น่ากลัวซึ่งอยู่ในรูปกายในอสุภะอสุภังพอผ่านจากนี้แล้วมันจะว่างของมันร่างกายนี้หมดพิจารณานี่ไม่มีคำว่าสุภาษิตฟังผ่านปึ๋งไปเลยก็มีตั้งแต่ว่าอันนี้จังแปรสภาพเกิดแล้วดับจากนั้นจิตก็ว่าง นั่นเวลาถึงขั้นมันว่างนะร่างกายมีมันก็ไม่ยอมพิจารณามันอิ่มแล้วจะพิจารณาในรู้รอบหมดแล้วมันก็ยังเหลือตั้งแต่ความมันก็ไปก้าวเข้าสู่ความว่างเปล่าความว่างเปล่านี่จะตั้งเป็นรูปหญิงรูปชายรูปสัตว์รูปเสือขึ้นมาไม่ทันตั้งขึ้นภาพดับไปพร้อมที่จะแยกว่าน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวไม่ทันเหมือนแสงหิ่งห้อยหรือฟ้าแลบนั่นแหละภาพดับหมดนั่นการพิจารณาจิตใจเป็นอย่างนั้นจากนั้นจิตมันก็ว่างไปหมดรูปอะไรไม่มีอยู่ในป่าในเขากำหนดดูเสือไม่มีว่างไปหมดเหมือนกันเพราะว่าปรุงว่าเสือแป๊บดับพร้อมไม่ทันให้กล้าให้กลัวแหละมันดับไปพร้อมสุดท้ายมันก็มารู้ตัวเองว่าปรุงหลอกเจ้าของสิ่งนี้เกิดขึ้นจากสังขารคือความคิดความปรุงพอปรุงพับดับพร้อมก็เกิดขึ้นที่สังขารเกิดว่ารูปสัตว์รูปเสือก็ปรากฏสังขารดับรูปสัตว์รูปเสือก็ดับนี้เวลามันปรุงขึ้นภาพมันก็ดับอย่างรวดเร็วไม่ทันได้แยกธาตุแยกขันธ์ว่าน่ากลัวไม่น่ากลัวดังนั้นจิตมันก็ว่างไปหมดนั่นนี่ละการพิจารณาทางวงกรรมฐานท่านพิจารณาท่านมีหลักมีเกณฑ์มีแถวมีแนวไปไม่ใช่อยู่ข้าเป็นอรหันต์นะงัวมันยังไงกันนี่แล้วก็เคยมีพระที่ชอบโอ้อวดตัวเองอยากให้เขาเคารพนับถือว่าตนเป็นพระผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์หรือว่าตนเป็นอรหันต์เวลาเทศออกมานี่ฟังเสียงเทศมันฟังไม่ได้นี่หรือจำนวนพระอรหันต์เทศอย่างนี้เหนือหนักเทศไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลสุดท้ายมันก็ลบกันทันทีเทศไม่มีภูมินั่นแม้แต่สมาธิก็ไม่มีภูมิเจ้าอรหันต์มาจากไหนจะเชื่อได้ลงคอเลยเนี่ยมันลบกันทันทีความรู้ที่เหนือกันลบกันได้กับความรู้ที่จอมปลอมนี่เป็นอย่างนั้นนะการพิจารณานี่มันเป็นแถวเป็นแนวไปโดยลำดับอย่างที่พูดนี้แหละเมื่อมันถึงขั้นว่างเนี่ยพิจารณาอะไรไม่ได้แล้วมันว่างหมดว่างหมดเลยต้นไม้ภูเขา
เห็นพอเป็นรูปเป็นร่างเป็นลางๆแต่ส่วนใหญ่มันทะลุไปหมดเลยจะพิจารณาหาอะไรมันว่างแล้วเมื่ออยู่ในขั้นว่างๆ ก็มีแต่ความคิดความปรุงของสังขารที่ปรุงขึ้นมาปรุงแล้วดับปรุงแล้วดับไม่ว่าดีว่าชั่วแล้วดับทั้งนั้นทั้งนั้นนี่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากใจเนี่ยเกิดขึ้นที่ใจดับลงที่ใจหมุนก็ไปหาที่ใจนั่นปัญญามีเราพูดถึงเรื่องวงกรรมฐานให้พระได้พิจารณาบ้างบวชเข้ามาไม่รู้กรรมฐานมันเกินไปนี่เวลามันละเอียดแล้วเข้าไปแล้วก็ดังที่ว่ากรรมฐานไม่มีว่างหมดเลยเหลือแต่ความเกิดความดับของจิตละเอียดมากจิตนี่ว่างไปหมดปรากฏตั้งแต่ความเกิดความดับของสังขารที่ปรุงขึ้นดีก็ดีปรุงชั่วก็ดีเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับทั้งนั้นทั้งนั้นแล้วทบทวนเข้าไปหาลากใหญ่ของมันที่เป็นวัฏจักรวัฏจิตพาโลกทั้งหลายให้หมุนเวียนหมุนเข้าไปหาอวิชชาปัจจยาสังขารเกิดขึ้นมาจากอวิชชาอวิชชาปัจจยาสังขารเมื่อแตกสังขารไปแล้วกิ่งก้านสาขาดอกไฟไม่มีสิ้นสุดพอสังขารเกิดแล้วสังขารดับพับไม่อะไรไม่แตกไหลเข้าไปตามเข้าไปจนกระทั่งถึงอวิชชาที่เกิดของสังขารฟาดอวิชชาขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วหมดสังขารตัวไหนเป็นที่เหตุไม่มีสังขารเมื่อสังขารสมุทัยคืออวิชชาดับไปแล้วสังขารเหล่านี้ก็กลายเป็นขันธ์ล้วนๆสังขารนี้ไม่มีกิเลสมีกิเลสมาจากสมุทัยพาให้เป็นกิเลสเมื่อสมุทัยคืออวิชชาดับลงไปแล้วสังขารเหล่านี้ก็ไม่มีกิเลสท่านจึงเรียกว่าขันธ์ล้วนๆสังขารล้วนๆไม่มีกิเลสนั่นเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านมีแต่ขันธ์ล้วนๆคิดปรุงเหมือนเรานี่คิดแต่ท่านคิดไม่มีกิเลสเพราะกิเลสดับหมดแล้วสังขารเป็นความคิดความปรุงใช้การใช้งานได้เวลาต้องการเท่านั้นแน่พิจารณานั่นแหละการพิจารณาธรรมทั้งหลายมันเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นเข้าไปถ้าไม่รู้ด้นไปไม่ได้นะมันต้องเป็นขึ้นจากภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติรู้ด้วยเป็นสมบัติของตนด้วยเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นพ้นด้วยเป็นสมบัติของตนด้วยนั่นเป็นอย่างนั้นการพิจารณาธรรมทางภาคปฏิบัติภาคจิตจิตตภาวนา ท่านพิจารณาอย่างนั้นสอนอย่างนั้นจนกระทั่งเข้าถึงที่ว่าอวิชชาดับพอดับแล้วสังขารที่เป็นที่เป็นกิเลสก็ดับไปด้วยกันเหลือแต่สังขารเป็นซึ่งเป็นขันธ์ล้วนเป็นเครื่องมือใช้ธรรมดาธรรมดาอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านก็มีสังขารความคิดความปรุงสัญญาความมั่นความหมายนั้นมีแต่ไม่มีกิเลสเข้าแฝงท่านจึงเรียกว่าขันธ์ล้วนๆขันธ์ไม่มีกิเลสเจือปนคือขันธ์ของพระอรหันต์ขันธ์ของพระพุทธเจ้านั่นแหละนั่นใช้ไปพอถึงวันกาลเวลาขันธ์เหล่านี้ก็แตกกระจายไปตามโลกสมมุติไปเสียวิมุตหลุดพ้นอยู่แล้วมีปัญหาอะไรอนุภาที่เสนิพานดีดผึ่งเลยท่านเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าท้าทายเรื่องมรรคผลนิพานจ้าอยู่ตลอดเวลาในหัวใจของผู้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะคือจะล้าสมัยไปไหนไม่มีแต่กิเลสหลอกลวงสรรโลกนะผู้ที่มันออกมาแสดงอย่างนั้นมันไม่สนใจกับอัตถกับธรรมมันสนใจแต่เรื่องกิเลสครั้งกิเลสเอามาหลอกทำหลอกได้ยังไงกิเลสเหนือกว่าทำเหนือกว่าแล้วหลอกออกมาเนี่ยใดมันก็รู้กันทันทีนี่แหละเรื่องตาม ความเกิดตายของตัวเองตามร่องตามรอยเข้าไปจนถึงจุดท้ายที่เป็นที่สุดของความเกิดตายก็ได้แก่อวิชชาเพราะอวิชชาขาดสะบั้นลงไปแล้วจิตบริสุทธิ์ผึ่งขึ้นมาแล้วหมดเรื่องความเกิดความตายไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงรู้สันทิฏฐิโกครั้งสุดท้ายรู้ผลงานของตนในขั้นสุดท้ายคือวิมุตติหลุดพ้นทีนี้ต่อไปนี้ก็ดังที่ท่านพระพุทธเจ้าแสดงแก่เวนจวัคคีทั้ง5ญาณัญจปัณณเมดัสสนังอุตตปาฏิค
ความรู้ความเห็นอันเลิศเลอได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคตอกุปาเมวิมุตติความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงนี้ไม่มีการกำเริบอีกแล้วอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราจะเกิดเพียงเท่านี้นัตถีดานิภูนัพพโวตั้งแต่นี้ต่อไปอีกเราจะไม่มาถือกำเนิดเกิดอีกต่อไปเลยนี่ท่านแสดงเป็นการท้าทายหรือเป็นสักขีพยานอันสำคัญแก่เบญจวัคคีย์พระอัญญาโกณัญญาก็รู้ได้รู้ทำเน้นทำในเงื่อนต้นเบื้องต้นสำเร็จพระโสดาขึ้นอุทานในเวลานั้นว่ายังจิมกิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นสิ่งที่ไม่ดับคืออะไรคือธรรมที่รู้นี่เห็นอยู่นี่ประจักษ์ใจอยู่นี่นี่กระแสพระนิพพานโสตะแปลว่ากระแสนี่สายความสว่างสวยแห่งความไม่เกิดไม่ตายเห็นอยู่นี่นะอันนี้ไม่ดับนานนอกนั้นเกิดแล้วดับทั้งนั้นอันนี้ไม่ดับความหมายว่าไงพระพุทธเจ้าก็ทรงอุดเปล่งพระอุทานรับกันกับพระอัญญาโกณัญญาว่าอัญญาสิวัตโพโกณัญโญอัญญาสิวัตโพโกณัญโญพระอัญญาโกณัญญาได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอนั่นเห็นไหมล่ะนั่นละอุทานของพระพุทธเจ้ารับกันกับพระอัญญาโกณัญญาที่ท่านมีดวงตาเห็นธรรมนิมลังอรังวิตมลังธรรมจะคุ้มอุตปาริพระอัญญาโกณัญญาเป็นอุทานขึ้นมาพระพุทธเจ้าเป็นอุทานรับนี่แน่แล้วที่นี่จะก้าวเข้าสู่ความไม่เกิดจะถึงนิพพานเข้าถึงกระแสนิพพานแล้วจะไม่เกิดแล้วนี่นั่นพอเทศในวันหลังต่อมานี่ก็ ท่านก็เทศในอนัตตลักขณสูตรมีแต่อนัตตาอนัตตาอนัตตาอะไรถือเป็นตูนเป็นตัวเป็นเขาเป็นเราไม่ได้เป็นสิ่งที่ควรปล่อยวางโดยประการทั้งปวงปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาแม้ที่สุดสิ่งที่เครือแฝงอยู่ภายในกิจนี่ก็เป็นอนัตตาฟาดอันนี้ขาดสะบั้นลงไปหมดนั่นแหละพระเบญจวัคคีย์ทั้ง5บรรลุอรหัตตบุคคลด้วยอนัตตลักขณสูตรนั่นท่านแสดงว่าอย่างนั้นแล้วธรรมเหล่านี้อยู่ที่ไหนเวลานี้อันนี้จังทุกขังอนัตตามันก็มีอยู่กับทุกผู้ทุกคนท่านนำมาพิจารณาพินิจพิจารณามันจะเสริมปัญญาเป็นลำดับเพราะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมเป็นหินรับปัญญาพิจารณารู้ได้จิตครั้งพุทธกาลกับจิตสมัยปัจจุบันนี้ก็จิตคนจิตสัตว์เหมือนกันเรายิ่งเป็นจิตคนควรจากการที่จะรู้เห็นอัตธรรมตามทางของศาสดาได้โดยสมบูรณ์ เราก็พิจารณาที่นักภาวนา มีแต่กินแล้วนอนก่อนแล้วนี่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะทำพระพุทธเจ้าในสดๆร้อนๆตลอดไปเลยเราอย่าทำตัวเป็นคนคลื่นคนล้าสมัยและประเหยียบย่ำทำลายทำคำพุทธเจ้าว่าคลื่นว่าล้าสมัยเนี่ยมันจะจมนะเอาให้ดีพิจารณาให้ดี การภาวนาเพื่อความสงบใจนี่ดีมากที่สุดนี่แหละสมบัติภายในพอจิตนี้เริ่มมีความสงบแล้วจะเริ่มเย็นเริ่มมีหลักมีฐานภายในใจสำหรับภายนอกต่างท่านต่างเราก็ได้อาศัยกันไปสมบัติภายนอกเป็นของไม่แน่นอนอยู่กันด้วยความเสี่ยงทาย เขาไม่พรากเราก็พรากเขาไม่ทำลายเราก็ทำลายเขาไม่ตายเราก็ตายแต่จิตตรงนี้ไม่เคยตายยิ่งได้ทำเหล่านี้เป็นเครื่องประดับใจไปแล้วยิ่งสง่างามเป็นลำดับลำดา ดังงามสุดฉีดก็บรรลุถึงมรรคผลนิพพานเป็นธรรมธาตุเต็มหัวใจนั่นสิ้นสุดแล้วการประพฤติพรหมจรรย์ฆ่ากิเลสได้สิ้นสุดลงไปแล้วในขณะที่กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือนั่นล่ะงานการบำเพ็ญตัวเองเพื่อลื้อวัฏฏะออกจากใจได้สิ้นสุดลงไปในขณะนั้นจากนั้นไม่มีลื้ออะไรเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านจึงหมดงานทำไม่มีงานทำต่อไปงานของท่านก็คือการรื้อถอนกิเลสงานฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสพอเสร็จแล้วก็อุทิตังพรหมจรรยังกตังกรณียังพรหมจรรย์คือการรื้อถอนกิเลสเป็นซึ่งเป็นข้าศึกอันใหญ่หลวงของวัฏฏวนนี้ได้สิ้นสุดลงไปแล้วงานที่ควรทำอย่างยิ่งก็คืองานแก้กิเลสอันนี้
ก็ได้ทำเรียบร้อยแล้วงานอื่นที่ยิ่งกว่างานแก้กิเลสนี้ไม่นานก็เรียกว่าสิ้นสุดตั้งแต่บัดนั้นมาไม่มีงานทำงานที่จะเป็นข้าศึกข้าได้ทำไม่มีพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านไม่มีงานฆ่ากิเลสอีกเลยหมดโดยสิ้นเชิงก็มีแต่ครองธาตุครองขันครองธาตุครองขันไปเท่านั้นนะอยู่ไปวันหนึ่งแล้วก็การภาวนาของท่านมีอยู่สองประการการภาวนาเวลามีชีวิตอยู่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาท่านทำเช่นเดียวกับเราแต่การพิจารณาเพื่อความสะดวกในธาตุในขันระหว่างธาตุขันอยู่ด้วยกันมีการเปลี่ยนอิริยาบถพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปมาเคลื่อนไหวไปมาเพื่อความสะดวกในธาตุในขันแล้วการพิจารณาอัตธรรมทั้งหลายในวงแคบจนกระทั่งออกเป็นวงกว้างจนกระทั่งถึงพิจารณาดูสัตวโลกออกจากการภาวนาของท่านนี้ทั้งนั้นนั่นงานที่จะถอดถอนกิเลสของท่านไม่มีแต่งานดูสัตวโลกควรที่จะแนะนำสั่งสอนประเภทใดท่านก็สอนถ้าไม่ควรก็ปิดเสียเหมือนคนไข้เข้าห้อง ICU ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่หมอเขายังรักษามารยาทนะเขายังปฏิบัติบำรุงรักษาทั้งจริงหมดทางที่จะแก้ไขแล้วคอยจะลงหายใจเท่านั้นหมอเขาก็ยังรักษามารยาทอันนี้ก็ทำไปลักษณะนั้นแหละอยู่กันไปธาตุขันนี่มันก็มีลมหายใจเป็นเครื่องตัดสินพอลมหายใจสิ้นแล้วขาดสะบั้นไปหมดจิตใจที่ปล่อยวางแล้วโดยสิ้นเชิงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ดีดผึ่งเลยถึงนิพพานทั้งเป็นนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆอยู่อย่างนี้การทำบุญได้บุญสดๆร้อนๆการทำบาปได้บาปสดๆร้อนๆนรกมีอยู่สดๆร้อนๆอเวจีที่ไหนมีอยู่สดๆร้อนๆสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีอยู่สดๆร้อนๆใครทำบาปทำบุญเป็นบาปเป็นบุญสดๆร้อนๆให้พากันระมัดระวังอย่าเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้จืดจางไม่มีจืดจางถ้าจืดจางไปแล้วพระพุทธเจ้าองค์หลังมาตรัสรู้ท่านจะได้รู้ได้เห็นอะไรมันจืดจางไปหมดแล้วแต่นี้องค์ไหนมาตรัสรู้ก็บอกสิ่งเหล่านี้ว่ามีก็คือไม่จืดจางบ้างเปล่าเป็นของคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่ตามเดิมสิ่งที่ชั่วชั่วตามเดิมสิ่งที่ดีดีตามเดิมให้พยายามระมัดระวังรักษาแล้วกีดกันสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายพยายามบำรุงรักษาสิ่งที่ดีให้ดีงามขึ้นผู้นั้นก็จะคอยแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นลำดับไปจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัตินะ เรามีครูมีอาจารย์ฟังธรรมก็เป็นธรรมที่แท้จริงอย่างที่เราสอนเวลานี้เราไม่ได้สงสัยในการสอนเราไม่ไปหารูปธรรมที่นั่นที่นี่ถอดออกมาจากหัวใจจากการปฏิบัติของตนได้เหตุได้ผลประการใดประจักษ์อยู่ในหัวใจเป็นสันทิฏฐิโกไม่ต้องไปถามผู้ใดจ้าอยู่ในนี้แล้วสอนออกไปด้วยความถูกต้องแม่นยำจึงไม่สงสัยในการสอนธรรมแก่โลกทั่วไปผู้ฟังให้ฟังตามนี้แล้วปฏิบัติตามนี้จะได้ผลเป็นที่พอใจตลอดไปนั่นน่ะพากันจดจำเอานะการเทศนาว่าการเทศไปเทศไปมันก็เหนื่อยเหมือนกันมันต้องเลยพักไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนที่เทศเครื่องมือแล้วดีมันเทศไปสัญญาเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวนี้เครื่องมืออ่อนแล้วธาตุขันอ่อนทำไม่มีไวแต่ธาตุขันมีไวมันจะรู้สุดทรงทำในใจไม่มีไวเพราะใจไม่มีไวใช้ได้ตลอดไปแต่นี่ธาตุขันธ์ซึ่งเป็นเครื่องมือของใจชำรุดทำมากก็ต้องได้อ่อนลงไปตามมันนี่นะยังขอให้ท่านทั้งหลายนำไปปฏิบัติไปอยู่ในบ้านในเรือนอย่าปล่อยอัดปล่อยทำปล่อยคุณงามความดีพุทโธธัมโมสังโฆให้ติดใจเสมอนี่เป็นธรรมที่เลิศเลยเข้าอยู่ในจิตใจผู้ใดจิตใจผู้นั้นเลิศเลยเหมือนหนึ่งว่าตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าวนะถ้ามีพุทโธก็ดีธัมโมก็ดีสังโฆหรือทำบทใดก็ดีอยู่ภายในใจเท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยกันนั่นแหละถ้าไม่มีทำบทนี้มีแต่เรื่องกิเลสตัณหาพาจมตลอดพากันจดจำมันนะแล้วการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ถ้าแก่ขันการเวลา
ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดนี่วันพรุ่งนี้มันก็จะได้ออกเดินทางกลับไปแล้วแหละไปมามาอยู่นี่แหละพวกกลับมาเนี่ยมานะวันนี้ว่าจะไปตรวจปั้นเอาไปได้เลยเอาจะพากันกลับได้ไปกลับได้ฟังเทศเต็มเหนียวแล้ววันนี้ฟังเต็มที่แล้วกลับได้เปิดทางให้นะเปิดทางให้ไปนั่งไปน้ำมาก็ปวดเข่าแล้วก็เหยียดไปเย็นมาก็ปวดเข่าแล้วก็คู่เข่าอันเก่านั่นแหละขั้นคู่นานๆก็ปวดเข่าเหยียดออกไปถ้าเหยียดนานๆก็ปวดเข่าก็คู่เข้ามาเข่าของเก่านั่นแหละจะเป็นอะไรไปไปเล่นนี่กำลังเพิ่งจะได้หนึ่งทุ่มพอดีเมื่อใครโอ้เอาเอามาเอาไว้นั่นแหละนะใครมาก็มีแต่ให้หลวงตาแข็งแรงมันไม่เกิดประโยชน์อะไรให้แข็งแรงมีแต่ลมปากผู้จะตายมันจะตายอยู่ตลอดว่างี้ภาษาธรรมตัวอย่างตรงไปตรงมาจะเป็นช็อกโกแลตอันนี้เป็นช็อกโกแลตนู่นกำลังไหลเข้ามานั่น มันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรเลยพอฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอดีกับเวลาออกเดินทาง ตอนเช้าไม่ค่อยได้พูดวันกลับไม่ค่อยได้พูดขอถวายปีมาบอกไว้ปีใหม่เลยคนเก่าปีใหม่ขอให้10,000 บาทครับโอ้พอใจพรปีใหม่นะไปเอาไปนั่นแหละเอาไปเลยไปมันสวยงามเอาไปนู่นกำลังไหลเข้ามาทอง5 บาทเป็นของเล่นมาไหร่ได้ตั้ง5 บาทเอาวันนี้เลยช่างทองดูมันจะได้เท่าไหร่วันนี้มันล้วนได้13 บาท13 กิโลแล้ววางนะวันนี้มันจะได้เท่าไหร่ก่อนถึงวันกลับเนี่ยเราคาดว่าได้10 กิโลยังดีมันฟาดกลับไปซะ13 กิโลเห็นไหมล่ะมีจากนี้ถึงวันพรุ่งนี้ก็จับมันก็อาจจะเพิ่มนู่นกำลังไหลเข้ามาเข้าทางไหนออกทางไหนล่ะออกทางนี้ก็ได้ออกทางนี้ก็ได้คนมากนะวันนี้นะคนมาก200,000 บาทครับครับนิจการทิพย์ครับ200,000-300,000มีพอใจสายยาวใหญ่ขึ้นมาจากข้างล่างนั่นเนี่ยขึ้นมาข้างในยังไม่ได้เคลื่อนไหวข้างล่างขึ้นมาเต็มหมด
ดูไหนยังเป็นแถวอยู่เห็นไหมเขาออกช่องนี้นะออกช่องนี้ออกช่องทางนี้นะเข้ามาช่องนี้ออกให้ออกช่องนี้เข้ามาช่องนี้ออกช่องนี้ออกช่องออกช่องนี้เอาว่าลงกราบไปเอากล่าวแล้วไปสิคนมากมาต้องกราบคนมากฟังแล้วไหว้แล้วออกออกทางด้านนี้ออกทางด้านนี้ทางด้านขวานี่คนขึ้นทางนู้นแน่นออกทางด้านนี้เอาวางแล้วว่าเราออกไม่ไหวไปเลยบอกวางแล้วว่าเราออกไม่วางใจเลยแยกมากราบบอกไม่ต้องกราบวางแล้วว่าเราออกเลยนี่เลยไม่ไหวไปมันไม่พอดีกำลังหลังอะไรเข้ามาแน่นแน่นเข้ามามาหมดทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกนั่นเนี่ยใครพ่อบ้านไอ้ตูบเหรอเนี่ยไอ้ตูบหรือพ่อบ้านให้กลับไปเดี๋ยวมันขี้ราดเต็มบ้านเลยเช็ดล้างพอดีสว่างเลยไม่ได้ไอ้ตูบทำพิษตัวไอ้เนี่ยอย่ากราบอย่ากราบบ้างนะออกมาแล้วว่าจะออกว่าจะออกคนดันก็มาหน่อยแต่มันพอดีบ้างตามที่สั่งมาแล้วกราบเห็นว่าคนดันก็มาก็ไม่ต้องกราบว่าจะออกสุดท้ายมันไม่ว่าออกเลย ไปใหญ่มันไม่พอดีนะเป็นยังไงเนี่ยนะมันไม่พอดีบั๊บบั๊บบั๊บกราบเนี่ยเรียนมากได้ยำราบก็เอาหมอไหว้แล้วออกมันจะกราบตีหลังให้หน่อยล่ะมันเป็นยังไงนั่นไปหาไม้มาไว้นี่เตรียมตีหลังคนอ้าวเครื่องมือมันต้องมีหลายเครื่องสิฝึกเครื่องมือฝึกอบรมคนมันต้องมีหลายเครื่องมีทั้งไม้ทั้งอะไรไม่ฟังปั้วเลยนี่สองตัวนี่สำคัญนั่นเนี่ยสามตัวโอ้ไปเข้ากงสามตัวนี้นะมันกำลังเข้ากงดีเลยเนี่ยสามตัวสี่ตัวเนี่ยไปเข้ากงเลยเอาว่าวางแล้วว่าเราออกว่าเราออกทางด้านขวาทางด้านขวาทางนู้นขึ้นมาแน่นเนี่ยเรานั่งนี่หันหน้ามานี่เราหันหน้ามานี่ขวาของเรานี่ขาลูกศิษย์ขวาจานเรายำลงไปบอกไม่ต้องไหว้ไม่ฟังบอกว่ายำลงไปเลยไม่ใช่ว่าไงโอ้นี่เอามามาเนี่ยเนี่ยเอามาเข้ามาเอาม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 าเออมาสองบาทครับปัจจัย30,000ครับเออพอใจต้องคำสองบาทปัจจัย30,000โตเราหาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งป่านนี้เพิ่งมาเจอนี่โตแต่รู้อย่างนั้นแล้วเราจะหาที่ไหนเราคอยเอาอยู่นี่เลยแต่นี่มันก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวคอยทั้งวันที่ใครมาเหยียบกุฏิให้ทองอย่างหนึ่งตัวหนึ่งมันก็เสี่ยงมันเลยไม่นั่งคอยเอามาเถอะว่างั้นทองหนึ่งบาทครับวันนี้ทองเยอะมากเนี่ย
วันนี้ท้องใจมากเห็นใจมาเรื่อยๆคือเมื่อวานก็13กิโลแล้วก็อยู่อันนี้มันจะใหญ่กว่าวันนี้หมออะไรก็มานวดเข่าให้หมออะไรสมกับเรื่องนะที่เคยอยู่วัดเจ้าวัดเสือเนี่ยหมอสั่งก็สมกับมานวดเข่านวดขาให้เลยก็นวดเต็มอย่างเงี้ยเขามาเรื่อยออกครั้งนี้เข้าครั้งนี้ออกครั้งนี้พอดีแล้วไหวยาครับไหวยาเขาบอกว่ามาเถอะวะก็คือว่าเลยเพราะว่าไหวยาเอามาเถอะก็ว่าก็คือว่าไหลก็มาเขาไม่ไหลออกไม่อยู่ข้างล่างนั่นเนี่ยไหลขึ้นมาไอ้ขึ้นมานี่ออกทางนี้ไปนี้ข้างในของเรายังไม่เคลื่อนไหวเลยนี่เราข้างล่างขึ้นมานั่นมาเรื่อยนะต้องคำมาเรื่อยมาเรื่อยนี่มันก็งานเหยียดแล้วคู่มันงานปวดแล้วเหยียดแล้วคือเวลาแค่นี้มันก็ออกก็คือเป็นออกก็คือเพื่อประเทศไทยออกทุกคืนทุกคืนเพื่อมาเพื่อออกกำลังไหลก็มาพอแล้วก็ต้องกราบไหว้ออกเหมือนกันก็มาข้างหลังไหว้ออกไหว้ออกนี่ก็ลองเข้ามาไหว้ออกยังกล้าเข้ามาเดี๋ยวจับผู้กงเดี๋ยวว่าในบ่อของเขาไว้ทองสองบาทครับเนี่ยทองสองบาทครับเออถามมาเนี่ยวันนี้ทองก็ได้เพิ่มคือเมื่อกี้มันจะถึง15กิโลนี่มัน13กิโลแล้วอะไรนู่นเงินมาอยู่เนี่ยทองมาอยู่เนี่ยเออพอใจทองคำนี่แหวนพอใจไปเนี่ยไม่เยี่ยวพอไม่เยี่ยวนะใจมันจะเยอะมากขนาดไหนตาคะหลวงปู่ฟักฝากตองเครื่องมือแพทย์ตกค้างเมื่อวานมาให้ค่ะวัดสำนักสังขารจัดครับจัดฟักครับตกค้างครับตกค้างเมื่อวานจะ 2,000 บาท 2,000 บาทครับเออมาไปนี่เลยครับไปเออตรงนี้เลยอันนี้หนูทำบุญให้พ่อให้แม่นะคะเออแล้วทำให้กับพ่อกับแม่ตัวเองไม่เห็นทำให้อันนี้หลานไงมันมีช่องโหว่ตรงไหนอันนี้ไม่มีใครพูดเราพูดใจสบายเลยสบายหมดเลยถามโลกข้างพูดใจอย่างสบายว่าเขาจะเป็นบ้าก็ไปขยี้ขยำเนี่ยทำไมทำบ้างั้นทำไมทำบ้างนี่ขยี้กันหมดเราที่เฉยไหวรอหนึ่งบาทครับไปเข้าไปมันจะได้เรื่อยทางอ่ะนะมาใจเนี่ยทำงานสบายทองตา50สตางค์ครับแล้วก็เช็ค 1,000 บาทครับพอใจ
หนึ่งกำลังมาเลยอยู่ว่าอยู่วัดไหนอยู่ว่าวัดราชบพิตรครับวัดราชบพิตรครับผมถามแล้วถามได้ถามแล้วอยู่แล้วถามใหม่เขาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเยอะไม่ต้องเข้ามาเนี่ยเจ้าเจ้าของเอากลับไปมันจะวิ่งกลับคืนแล้วตั้งหัวไปเถอะว่ามาเอาหมากลับคืนไปเราไม่บวชมาหาหมาอีกเราบวชมาหาธรรมต่างหากเอาหมามาพึ่งพยังเห็นว่าเราชอบเล่นกับหมาเอาหมามาให้นี่ก็ว่าเดี๋ยวเขาเขียวเขาปัจจัยมันจะไว้10,000 บาทครับผมฮะเขาเขียวเยอะครับ10,000 บาทครับผมเออเอามาเขาเขียว10,000แล้วของคุณแม่บังออน10,000ครับเออคุณแม่บังออน10,000เป็น20,000เยอะสงสารตอนนี้20,000เขาขาวยังไม่เปล่าล่ะเอ้ามันได้มันก็จะขยับมันก็ขยับเรื่อยๆมันเล่นดีเนี่ยหมาวันนี้มันจะรู้สึกตัวไงมันชอบเล่นกับเรามากวันนี้ต่อไปนี่มันพันเลยมึงรู้ตัวหรือว่ามึงจะถูกเงยเสียงไงเพราะว่ามันยังเล่นกับเราพันเลยหมาสองตัวนี่มันขึ้นมานี่ลงไปแล้วเราไปยืนตัวหนึ่งยืนหนึ่งไม่ถึงมาวันนี้ทางเมืองชนก็ไปแล้วนี่นะเมืองชนไปจนกระทั่งถึงพัทยาแล้วนี่นะไปคราวนี้ถึงวัดยานสังวรแต่ไปวัดยานสังวรคราวนี้ไม่ได้ขึ้นนะไปผิดทางไปแค่นี้ลงมาไม่ได้ขึ้นวัดยานสังวรข้างบนสงัดดีมากเดียวเราเคยไปนอนภาวนาอยู่ที่นั่นเลยนะเราไปทำนี่ขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยขึ้นมาแล้วมันจำได้แล้วเจ้าของมันจำได้แล้วเจ้าของไปเอาปล่อยไปมันเล่นกับเราคอยเราแบบนี้มันเบื่อเรามันถึงไปนู่นเลยนะมันเล่นกับเราคอยมันก็น่ารักเลยมันน่ารักอยู่แต่พูดจังหวะก็เหนียวจะมาถึงตัวมันลำบากนะมาแล้วมาแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็กลับไปบ้านไปปงนะครับมึงกลับบ้านใช่ไหมวันนี้นะนะมึงกลับไปบ้านใช่ไหมมันตื่นตาตื่นใจตรงนั้นมากไม่มาต้องหันเจอเราเล่นกับมันคอยแล้ววันนี้ปุ๊บปุ๊บเจออยู่ในบ้านเราก็เหมือนกันเลยเนาะนี่ก็นี่เอาไปนี่เหมือนกันก็ตัวนี้อยู่ไม่ออกปั๊บนึงปั๊บนี้มันจะตื่นตาตื่นใจมันเห็นคนมากๆหลบนั่งหลบนี่นั่งไปก็มีกงใส่กงไปมันน่ารักดีน่ารักอยู่ในภูเขายังเหยาะนะเรานิสัยเราก็หมามันถูกกันอยู่ในภูเขายังเหยาะมันก็เอาใหญ่เลยนะ
มึงเอาใหญ่เลยนะใหญ่ก กับหมานี่มันมาขู่ขู่กันแต่ไหนแต่ไรมากับหมาเราชอบเล่นกับหมานี่ก็เล่นกันแล้วตอนบ่ายมานี่มันกระปี้กระเป๋าเห็นเราเล่นเป็นมึงรู้เลยว่ามึงจะถูกในประเทศวันนี้หนามันยังเล่นสนุกกับเรานั่นนะมาแล้วมาแล้วท่านมองนั่นมองนี่ปุ๊บนั่นปุ๊บนี่นั่นล่ะตัวอยู่วัดตอนนี้แหละเอาไปเหมือนกันเลยนะเหมือนกันดูไม่ออกอ่ะมันตัวเท่ากันด้วยเท่ากันกับนี่ดูไม่ออกอันนั้นก็มีคู่มีตัวหนึ่งเป็นคู่กันเล่นกันนิ้วไว้เล่นเก่งนะเฮาเก่งเหมือนกันตัวนั้นตัวนี้ก็ดูเห่าเก่งเหมือนกันนะชอบเห่าตัวนี้มันจะไปไหนคอยดูมันจะไปมันตื่นตาตื่นใจมันถึงกลัวมากเอามีอะไรบ้างมาตรงนี้เอามามีอะไรบ้างคณะมหาชัยกราบถวายกฐินตกค้างจากวัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโนเจ้าค่ะเขาใหญ่เป็นกฐินตกค้างโอ้เขาใหญ่นู่นเนอะไปเอาไปนู่นเอาไปเลยจากเมื่อคืนนี้ที่คณะลูกศิษย์เขาไปได้ยินมาว่าผ้าห่มไม่พอเจ้าค่ะผ้าห่มที่เมื่อวานนี้เขาบอกไม่พอจะแจกเขาก็เลยจัดใครบอกว่าไม่พอเฮ้ยหาเรื่องยุ่งพวกนี้เจ้าค่ะนี่เจ้าค่ะเขาถวายมา100กว่าผืนเจ้าค่ะเอ๊ะนี่จะทำอะไรก็แจกกันวันพรุ่งนี้ฮะเจ้าค่ะเดี๋ยวเอาไปแจกที่เทพมงคลเจ้าค่ะวัดที่ไหนแจกที่ไหนวันเสาร์นี้จะแจกถุงยางชีพที่ตำบลกฤษณาเนี่ยเอาไปแจกทั้งหมดเลยก็ได้อันนี้ตำบลเทพมงคลเจ้าค่ะจะมีผู้พิการและผู้สูงอายุเจ้าค่ะเขาขาดแคลนนั่นแหละเอามากี่ผืนล่ะมีอยู่ร้อยกว่าผืนเจ้าค่ะก็นั่นเนี่ยเอาไปแจกหมดเลยนี่นะนะเอาไปเลยมอบให้แล้วเอาไปแจกหมดอันนี้ก็เอากลับไปแจกเลยนะเอาไปแจกหมดเลยมี MP3 เจ้าค่ะคณะลูกศิษย์จัดนำมาถวายเป็นเทศแกงหม้อจิ๋วเจ้าค่ะมีเรื่องกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์กายวิเวกจิตวิเวกอุปที่วิเวกการปฏิบัติของพระอาจารย์กิเลสกดทวงใจการกำจัดกิเลสพ้นทุกข์ความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีความอัศจรรย์แห่งธรรมงานของจิตงานล้างป่าช้าจงพยายามเปลี่ยนเสื้อให้ทันสมัยก่อนตายจงสร้างใจให้ช่วยตัวเองจงสร้างวาสนาที่ใจจงสร้างสมณะขึ้นที่ใจแต่ฝึกจิตต้องฝืนจิตตานุปัสสนาใจเจ้าปัญหาใจพร้อมวิธีปฏิบัติเบื้องต้นแล้วก็คืนอำลาเจ้าค่ะเนี่ยวันนี้วันคืนอำลาก็ลงไปเอาเอาไปเอาเข้ามาเท่านั้นเจ้าค่ะอันนี้มีเดี๋ยวมาอีกเนี่ยเอาไปเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวอะไรอีกแล้วเนี่ยอันนี้เป็น DVD ที่พระหลวงตาพาดำเนินในการสงเคราะห์ผู้ประสบอุทกภัยนะเจ้าค่ะเออเอาอันนี้เพิ่งทำได้แค่1แผ่นเจ้าค่ะแล้วจะทำมาแจกอีกทีนึงเอาละเท่านั้นก็พอแล้วแจกไปเถอะถ้าแจกเอาของไปแจกเขาอย่าเอานี่ไปหาแจกไม่ค่อยเกิดประโยชน์แล้วก็วันนี้เอาเป็นห่อเป็นห่อฟาดไปเลยไปเลยอันนั้นเกิดประโยชน์มากกว่านี้หรืออันนั้นก็แจกมาแล้วอยู่ว่าหรืออะไรอีกวันนี้เป็นวันคืนอำลาเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันคืนอำลาเจ้าค่ะพระหลวงตาจะกลับวัดป่าบ้านตาดแล้วขึ้นอะไรคณะอำลาฮะพระหลวงตาจะกลับวัดป่าบ้านตาดพรุ่งนี้แล้วคณะเรือบุญปากน้ำและศิษยานุศิษย์ทั้งหลายน้อมใจกันถวายเพื่อสงเคราะห์โลกและสงเคราะห์ผู้ช่วยน้ำท่วมต่างๆเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลต่างๆร่วมกันมาได้
ทองคำ1บาทเงินสด 100,000 บาทเจ้าค่ะสาธุไปนั่นไงเงินสดในในหนึ่งแสนจะมีเงินสดนี่เอาไปในหนึ่งแสนจะมีของคุณพยองทองรบกุลหนึ่งหมื่นนะเจ้าค่ะมีคุณพยองทองรบกุลอยู่ในนี้หนึ่งหมื่นเจ้าค่ะแล้วก็มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามหนึ่งหมื่นเจ้าค่ะมีคุณแม่เซอิมลาภธนชัย1,000บาทเจ้าค่ะพอใจพอใจไปพระหลวงตาผู้เฒ่าวัยชราพระเมตตาไม่เคยหมดหมดจางหายพระกรุณามากมายดุจเมล็ดทรายจะไปไหนลูกศิษย์ขอติดตามจะตามติดเรื่องจิตตภาวนาจะค้นหาฆ่ากิเลสไม่เกรงถามจะดำเนินมรรคผลจนจิตงาม จะขอตามพระลงตาไปถึงซึ่งพระนิพพานเจ้าค่ะเราเสียใจตั้งแต่ลูกศิษย์เรามันขี้เกียจภาวนาไปไหนเอามาโตเนี่ยเอาไปนั่นเยอะนะวันนี้มาเอาพอใจพอใจไปเนี่ยยังมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยมาเรื่อยๆนี่ฮะหลวงตาเจ้าขาวันนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งผู้อยู่ใกล้และอยู่ไกลรวมถึงผู้มีจิตพอยินดีร่วมน้อมถวายทองคำจำนวน3บาทใบโพทองคำ4ใบเจ้าค่ะพอใจพอใจพอใจนะลูกหลานทั้งหลายขอตั้งจิตถวายทองคำเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาเพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนายังประโยชน์แก่พระพุทธประจันแด่สงฆ์ยังประโยชน์แก่สาธุชนทั้งหลายและในการชำระมัจฉริยะความตนีทีเหนียวที่มีในจิตใจของข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ทานนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อทำให้สิ้นอาสาวะสามารถตะกิเลสเป็นสมุทเทพานเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้โดยง่ายถ้ามีชีวิตอยู่เพียงใดก็ตามยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดก็ตามใครข้าพเจ้าทั้งหลายมีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลได้เกิดในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นผู้ที่มีโอกาสเพื่อปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกมีโอกาสสร้างความดีไปตลอดชีวิตเป็นผู้บริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญากำลังความสามารถและกำลังแห่งคุณธรรมความดีกำลังแห่งศีลสมาธิปัญญาญาณอันแก่กล้าเจริญด้วยอริยมรรคมีองค์8เจริญด้วยสติสัมปชัญญะอันบริบูรณ์อยู่ทุกเมื่อทุกการทุกเวลาเหยียบย่างก้าวไปในที่ใดขอที่นั้นร่มเย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาได้มีการเจริญสมณธรรมได้รับความเมตตาจากพระญาติบุคคลทั้งหลายขอให้คำว่าไม่มีไม่ได้ไม่สำเร็จทุกสงโรคภัยอุปสรรคอันตรายทั้งหลายอย่าได้ปรากฏเกิดมีแท้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการงานด้วยเทอญนิพพานปชยวัตถุเจ้าค่ะอ้าวโหตุพอใจพอใจในวันอันใกล้เป็นมหามงคลคือวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ลูกหลานทั้งหลายขอสมรวมกายจดสมรวมกายวาจาใจจดแผ่นฟ้าและแผ่นดินพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังข้าพเจ้าทั้งหลายขออาราธนาอนุภาพของพระพุทธเจ้าทุกองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายอันมีองค์หลวงปู่มั่นเป็นประธานขออาราธนาให้หลวงตาอายุสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อเป็นมิ่งเป็นขวัญของชาวพุทธสืบไปตลอด125ปีเจ้าค่ะเราจะขยับมันไปเรื่อยละอายุเรานะเราจะขยับมันไปเรื่อยอันนี้เอาไปเนี่ยทองคำได้เยอะแล้วนั่นเนี่ยดูได้มาเรื่อยเรื่อยทองคำได้มาเรื่อยเอาแล้วเอาทองคำไปชั่งวันนี้ได้เท่าไหร่เมื่อวานได้ที่3กิโลนะวันนี้มันจะได้มากเท่าไหร่ วันที่25ธันวาทองคำที่ได้ตั้งแต่เช้าถึงค่ำวันนี้ได้1กิโล4บาท70ตังค์ทองคำที่ได้ตั้งแต่วันที่5ธันวาถึงค่ำวันนี้ได้14กิโล8บาท32ตังค์โอ้หมดวิดเกือบ15กิโลได้14กิโล8บาท32ตังค์โอ้ได้เยอะแล้วเนี่ยมันขยับเขาแล้วนั่นเนี่ย
เดี๋ยวมันจะถึง15กิโลจนได้เมื่อวาน13กิโลขึ้นวันนี้2 13 4กิโลขึ้นอีก1กิโลนะก็พอใจพอใจเสร็จแล้วหน้าที่มีอะไรอีกอ่ะเพราะว่ามามีอะไรอีกนั่นเอาใส่นั่นแหละมาอีกมาเรื่อยเรื่อยอะไรเนี่ยเห็นยังไงอีกอ่ะกระดูกทองคำน้ำไหลซึมถึงวันที่25ทองคำที่หลอมแล้วและยังไม่ได้หลอม362กิโล50บาท57ตังค์นะคือทองคำที่หลอมแล้วและยังไม่ได้หลอมได้362กิโล50บาท57ตังค์ถ้ารวมกับ37กิโลครึ่งที่มอบแล้วเข้าด้วยกันก็เป็นจำนวน400กิโล17บาท68ตังค์นะมันเข้า400กิโลเลย400ครับ11ตันกับ11ตันกับ400กิโลแล้วนั่นขยับเข้าเรื่อยประเภทน้ำไหลซึมเข้าเรื่อยๆเข้าเรื่อยๆนะเราพยายามที่สุดที่จะให้ได้สมบัติอันสำคัญเข้าสู่กำหลวงของเราเพราะเป็นหัวใจของชาติเราจึงได้พยายามเอาเข้ามาแล้วต่อวันนี้จะให้พรนี่อะไรอันนี้อะไรครับเฮ้ยเชฟเหรอพระครูพระครูพระครูพิพิธธุรการสุรินวารินโดวรราชบุพีและถวายทองคำหนัก2หลึงเช็คเงินสดจำนวน 1,000 บาทให้เป็นเครื่องมือแพทย์ก็มาแล้วเช็คเอาเข้าร่วมกันเช็คเข้าร่วมกันถวายปัจจัย10,000บาทครับ10,000บาทพอใจเอาไปเอารวมกันที่รวมเช็คกันพอจะนี่ไปจะให้ขอนะหลายอันนี้นอนเลยนี่เลยนอนเลยจังมันเถอะมันอยู่นั่นจ้ะถ้ามันอยู่นั่นเนี่ยนี่อะไรต่ออะไรกันเนี่ยช็อกโกแลตครับเนื้อช็อกโกแลตครับนี่คือช็อกโกแลตเหรอเนี่ยช็อกโกแลตอย่างนี้ตรงนี้วางละให้ควานให้ควานอิชิตังปฏิตังตุงหังคิปเมวะสมิจตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปันนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวันตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนยัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนโสขังภาราเสร็จแล้วเห็นยังไงแล้วก็ปวดเข่าเว้ยไว้นั่นมันช็อกโกแลตยังไงมึงช็อกโกแลตอย่างนี้ก็มันหลายอย่างหลายประการนะเฮ้
โทษคนมากมันข้างบนกันไม่ข้างล่างกันไม่ตอนนี้คนมากมามาเงินมาเรื่อยๆยังมาเรื่อยไปวันนี้ทองคำได้เท่าไหร่ลืมแล้วเหรียญบอกว่ายังทองคำบอกมาเลยหรือวันนี้ทองคำเหรอถ้ารู้ทองคำทองคำที่เราไม่ได้ยังไม่ได้หรอกอันนี้ก็เรื่องเป็นสี่ร้อยเนี่ยหนึ่งกิโลสี่บาทได้กิโลเศษเลยตอนนี้เนี่ยวันนี้เราก็ลืมเราก็ลืมดีครับคงไปลืมเดี๋ยวดูก่อนทองคำที่ได้ตั้งแต่เช้าถึงค่ำวันนี้ได้1กิโล4บาท70ตังค์ได้1กิโล4บาท70ตังค์ทองคำต้องเจอทองคำที่ได้ตั้งแต่วันที่5ถึงค่ำวันนี้เป็น14กิโล8บาท32ตังค์เกือบจะถึง15กิโลไป14กิโล8บาท32ตังค์อะไรอะไรศรัทธาวันพระชาวแบงค์ชาติถวายศรัทธาวันพระชาวแบงค์ชาติบริจาคถวายปัจจัยครั้งนี้มันรวมเงิน 27,500 บาทครับพอใจครับท่านแบงค์ชาติแบงค์ชาติครับพอใจนั่นได้เยอะนะท่านทำแบงค์ชาติก็มานั่นเห็นไหมไปงัดเอาได้จะมาทำแบงค์ชาติของง่ายเมื่อไรวะรวมละไปละนุ่นยังว่าเรื่อยๆยังว่าเรื่อยๆเอาไว้ละนุ่นยังว่าเรื่อยๆทองคำเท่าไหร่นั่นไหร่ถวายทอง6บาทครับรุ่นนะไม่ใช่เล่นตั้ง6บาทแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะปลาเข้า15กิโลแล้วนะเอา6บาทเอาช่างดูวันนี้ได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวลองดูช่างดูตั้ง6บาทของเล่นเมื่อไรนี่มาอยู่แล้วเนี่ยมาฮะบาทไปหนึ่งบาทมาเรื่อยๆกล้องมาเรื่อยๆจะได้มากเท่าไหร่มาแล้วครับฮะมาแล้วครับมาเหรอมาสายทักสองเลยครับสามเลยครับทั้งสามเลยลูกก็มาเออมาหมดเลยแหละมาทำบุญครับเออเป็นเช็คอะไรเหรอของตัวเองครับมาอันนี้ถวายเองกันมาเอามาเอามาเนี่ยมาถวายต่อมือเลยมาเอามาเอามาเอาเฮ้ยคุณแม่ของหนูอ๋อคุณแม่ก็ถวายไป
อืมนั่นเออเออนี่ลูกชายเออนั่นเพิ่งกลับมาเยี่ยมบ้านครับเดี๋ยวเจ้าค่ะแล้วมีทองอีก4บาทโธ่ทองแล้วจะ4บาทของเล่นอะไรนั่นน่ะมันน่าจะได้15กิโลแล้วมั้งทองตั้งแต่วันมาตั้งแต่วันมาถึงนะตั้งแต่วันที่5มาถึงวันนี้มันน่าจะได้15กิโลนี่มันขึ้น14กิโลแล้วนี่นะนะ14กิโลก็8บาทนี่มัน8บาทเออนั่นมันน่าจะถึง15กิโลก่อนจะกลับไปอุดรแต่เราจะเสกคาถาเราเสกคาถาให้กระเป๋าแถวนี้มันแตกกระจายกระจายเราคว้านได้แล้วเราก็ไปเลยฮั่นอ่ะลองนับดูที่วันนี้ทองคำได้เท่าไหร่ทองคำวันนี้ได้เท่าไหร่นับให้ชัดเจนนะก็มัน14กิโลแล้วมันจวนก็ไปหา15กิโลก่อนถึงเวลากลับก็วันพรุ่งนี้กลับมันรับจับได้แน่มันอาจจะได้ถึง15กิโลครับได้ครับนี่เนี่ยมันได้14กิโลก็8บาทแล้วนะเออมันจะได้เท่าไหร่ลองดูวันนี้ทองคำจะได้เท่าไหร่แล้วรวมแล้ววันนี้ได้ทองคำได้ตั้งแต่วันที่5มาถึงวันนี้นะมันจะได้สักเท่าไหร่วะได้ขึ้นเรื่อยๆนะทองคำเราขึ้นด้วยเดี๋ยวนี้มันรวมทั้ง37กิโลครึ่งที่เรามอบแล้ว1ตันกับ37กิโลครึ่งเราเอา37กิโลครึ่งมาบวกกับจำนวนที่น้ำไหลซึมนี่มันเข้า400กิโลแล้วนะเออ400กิโลแล้วนะหั่นได้1 11ตันกับ1กับ400กิโลกว่าแล้วนะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆประเภทน้ำไหลซึมเนี่ยค่อยซึมเข้ามาเรื่อยๆเมื่อไหร่เท่าไหร่ลองชั่งน้ำหนักดูที่ว่ามันเขียนอะไรผู้คอยดูคอยฟังมันคอยฟังหมดทั้งกุฏินี่นะมันเขียนแบบผู้ใหญ่จูมเขียนเลยนะแบบผู้ใหญ่จูมเขียนจะหมายเหนือเขียนอ่านไม่ออกผู้ใหญ่จูมแต่มีครบกันอยู่นะเออเอามามาลองดูเป็นไงอ่านทองคำตั้งแต่เช้ายันค่ำวันนี้ได้1กิโล15บาท70ตังค์ทองคำตั้งแต่วันที่5วันเรามาถึงค่ำวันนี้ได้14กิโล19บาท32ตังค์นี่มันใกล้15กิโลแล้วนะ14กิโลกับ19บาทเนี่ยจวนแล้วจวน15กิโลเราก็จะเล่งเสกคาถาเอาให้มันได้ก็พอได้เอาแล้วที่นี่นะให้ศีลให้พรก็ให้แล้วหรือจะให้อะไรอีกแล้วเราจะมาขอพรอีกเดี๋ยวจะขอเงินอีกมัดต่อยมัดสวนมันต้องซัดกันดีกว่าโทษเอาให้วันย่อยด้วยก่อนอิจิตังปฏิตังตุมหังทิพุเมวะสมิชตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปจายิโนยัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลาเอาละที่นี่พากันกลับแล้วนะ
เออนี่ไปแล้ววันนี้กับเมืองชนละไอ้คอร์ดนี่กลับละวันนี้ไอ้ตัวหนึ่งมาดูกันกลับไปมึงกับเมืองชนนะมึงมึงกับเมืองชนไอ้คอร์ดไอ้คอร์ดเอาละเอาละมึงกับเมืองชนไปตัวอยู่วัดกับตัวเท่ากันเหมือนกันเลยเรียกว่าดูไม่ออกมันเหมือนกันอาจารย์เจ้าของมากับมึงเคยมาแล้วอาจารย์ฮะฉันพูดกับท่านมี2ตัวเอาใส่ตรงกลับไปมี2ตัวอะไรนะ